และเมื่อถึงเวลาไปโรงเรียนอารชุนก็ขอไปด้วยตัวเองเพราะต้องการแอบพาน้องหมาไปด้วยแต่เชงกาก็ยืนยันว่าจะไปส่งอารชุนเลยต้องให้น้องหมาเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแต่ในระหว่างทางเชงกาก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกหมาร้องทางด้านอารชุนเลยต้องแกล้งร้องเสียงลูกหมาเพื่อไม่ให้พ่อสงสัยและในขณะเดียวกันนั้นรถของเฟอร์นันโดก็ได้มาจอดติดไฟแดงอยู่ข้างๆและคู่หูหน้าโหดก็หันมาเห็นตอนที่น้องหมาโผล่หัวออกมาพอดีซึ่งพวกเขาก็จำได้ว่าเป็นลูกหมาตาบอดแต่ทั้งสองก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะกลัวเฟอร์นันโดจะรู้ว่าลูกหมายังไม่ตายตัดฉากไปที่อารชุนเมื่อน้องเดินทางมาถึงโรงเรียนน้องก็รีบไปบอกเพื่อนสนิทถึงเรื่องที่แอบพาน้องหมามาด้วยซึ่งอารชุนก็กำชับว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแต่ความลับก็ไม่มีในหมู่เด็กๆทำให้หลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่อารชุนพาน้องหมามาโรงเรียนก็แพร่กระจายจนเพื่อนๆรู้ทั้งห้อง